พาคุณผู้ชมไปที่พัทยากันบ้างนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ออกมากวดขันค่ะจับกลุ่มแก๊งแว้นรถมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นแก๊งชาวอาหรับค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะปิดถนนที่พัทยาทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะเกิดความเดือดร้อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยออกมาตรการกวดขันจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากกรณีแก๊งอาหรับแว้นระบาดหนักนะคะล่าสุดอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊มเอสโซพัทยาใต้หมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะรวมตัวกันมากกว่า10คนมากกว่า10คันด้วยนะคะเป็นแก๊งเลยนะคะโดยไม่สนใจรถที่สัญจรไปมาอีกทั้งยังบีบแตรเสียงดังเร่งเครื่องใส่ด้วยทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะแม้ว่าจะถูกจับแล้วก็ยังไม่เข็ดด้วยนะเพราะว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปก็ยังมาแว้นแล้วก็แข่งรถกันอยู่เหมือนเดิมอีกทั้งยังเพิ่มจำนวนมากกว่าเดิมอีกนะคะล่าสุดพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กำกับสภ.เมืองพัทยามาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะท่านบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็ได้มีการสั่งการกวดขันเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเช่ารถจักรยานยนต์เรื่องใบอนุญาตขับขี่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ร้านเช่าเนี่ยนะคะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มชาวต่างชาติมาขับรถแว้นในพื้นที่ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไล่กล้องวงจรปิดติดตามดำเนินการมาดำเนินคดีกฎหมายนะคะคือต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละค่ะนะคะซึ่งอยากจะเรียนว่าชาวต่างชาติในกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเดิมด้วยอ่ะแล้วก็จะมาท่องเที่ยวประมาณ3วันจะมีการเช่ารถจักรยานยนต์1วันซึ่งภายในเมืองเนี่ยนะคะทางเราก็มีการสกัดกวดขันจับกุมท่านบอกแบบนี้นะกลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยก็เลยทะลักไปยังด้านนอกคือไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วออกไปอยู่ด้านนอกแทนนะคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะวิ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะคะก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มชาวต่างชาติมาดำเนินคดีค่ะนอกจากนั้นช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยก็คงต้องมีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลารวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ได้ทราบนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีการติดตามวงจรปิดนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วต้องตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะครับเห็นว่ามีประมาณ30คันนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยประมาณ50คนก็คือตกคันหนึ่งก็สักประมาณ 1-2 คนใช่นี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับในตัวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เห็นว่าเป็นบรรดาชาวคูเวตนะครับคราวนี้เป็นชาวอาหรับนี่นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดกวดขันแล้วก็จับกุมให้เข็ดหลาบนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มาก่อกวนพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นนั่นเองครับต้นเนี่ยสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเนี่ยเราได้มีการตรวจขันเราได้มีการสั่งการตรวจขันในเรื่องหนึ่งชาวต่างชาติที่มาเช่ารถมอเตอร์ไซค์เรื่องใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กับผู้รับเช่าแล้วว่าต้องมีสวมหมวกกันน็อกนะครับอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีรอบที่แล้วที่มีอ้างว่ามีการเด็กชุดแว้นของชุดชาวต่างชาติชุดนี้ก็เราได้มีการไล่กล้องแล้วก็เรียกมาดำเนินคดีนะครับก็ปรับในข้อหาไม่มีอะไรก็ไม่สมควรหรอกนะครับส่วนนี้ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเดิมนะครับเป็นกลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยวใหม่ในการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก3วันพอ3วันปุ๊บเนี่ยเขาจะเช่ารถประมาณวันหนึ่ง24ชั่วโมงทีนี้ในเส้นในทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการกวดขันเราได้มีการสกัดการจับกลุ่มตั้งด่านจับกลุ่มตัวเข้มงวดจึงทำให้เขาทะลักออกไปด้านนอกสำหรับของเส้นสุขุมวิทนะครับถ้าจากตามที่ดูแล้วเนี่ยก็มันช่วงเวลาตีสองกว่าตีสองกับตีสามนะครับทางเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอันนี้ก็สั่งทางชุดสืบสวนชุดจราจรให้ไปตรวจสอบตามไล่กล้องว่าเขาได้มีการทำความผิดนะอะไรบ้างเบื้องต้นเห็นแล้วล่ะครับการทำความผิดคือไม่สมมวลน้องนะครับส่วนจะก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจสอบจากกล้องจอดีจริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มาถึงวันนี้อย่างวันนี้ปุ๊บเนี่ยเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงครับเที่ยงเขากลับประเทศเขาแล้วนะครับเขาก็จะวนเงินมาเรื่อยๆนะครับมันก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเยอะนะครับก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์กันตลอดเวลานะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยเราไปประชาสัมพันธ์บอกเขาว่าเกี่ยวกับเรื่องการให้เช่ารถจากชาวต่างชาติมันต้องมีเอกสารมั่งนะครับยังว่าช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานะครับทางผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะช่วยรายได้ไม่ค่อยดีเขาก็ค่าปรับของเราเนี่ยสูงอยู่แล้วแต่ค่าเงินของเขาสูงกว่ามันทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้